ำหรับใครที่สนใจรถบรรทุกขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเอาไว้ใช้งานแล้วก็เท่ไม่มีใครเหมือนเดี๋ยวผมจะมารีวิวรอบคันพร้อมอธิบายรายละเอียดให้ชมกันนะครับชมกันอีกครั้งนะครับเป็นของแปลกไอเทมแปลกสำหรับใครที่อยากหารถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับที่เห็นอยู่เป็น10ล้อนะครับยี่ห้อ iVigo นะครับเป็น iVigo ไม่ใช่รถ Toyota Vigo นะครับบอกก่อนไม่ใช่ Toyota Vigo เป็น iVigo เป็นรถสัญชาติยุโรปนะครับเป็นสัญชาติยุโรปตัวนี้ผมบอกก่อนประวัติเบื้องต้นนะครับเป็นผลิตที่ประเทศยุโรปโดยเป็นแบรนด์บริษัท5บริษัทที่ผลิตรถนะครับมาร่วมกันผลิตแล้วก็ใช้ชื่อว่า iVigo นะครับเป็นยี่ห้อที่ทุกวันนี้ยังมีผลิตอยู่นะครับในทางโซนยุโรปยังมีใช้กันเยอะนะครับตัวนี้อาจจะดูไม่คุ้นในบ้านเราเพราะว่าบ้านเราจะมาใช้รถทางโซนญี่ปุ่นกันเยอะนะครับแต่ถ้ารถรุ่นนี้เนี่ยจะนิยมใช้ที่ทางยุโรปหรือทางอเมริกานะครับจะใช้กันเยอะไม่ต้องห่วงนะครับรถรุ่นนี้ยังมีผลิตยังมีใช้กันอยู่เพียงแต่รถรุ่นนี้ยังใช้ส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยจะใช้ในตามหน่วยงานราชการซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เห็นอยู่จะแบบเนี้ยผมเล่าเกินถ้าสังเกตดูดีจะเป็นรถพวกรถน้ำรถดำรถดับเพลิงแบบนี้นะครับสังเกตตามหน่วยงานราชการนะครับหรือตลอดจนเป็นรถดูดฝุ่นอย่างเงี้ยจะวิ่งตามทางหลวงทางมอเตอร์เวย์ทางด่วนอย่างเงี้ยจะวิ่งดูดฝุ่นอยู่นะครับเขาใช้รถรุ่นนี้เพราะว่าจะมีระบบค่อนข้างจะทันสมัยนะครับมีระบบที่ซับซ้อนเหมาะกับการใช้งานที่แบบมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับก็จะเป็นรถเฉพาะกิจที่เห็นอยู่เป็น iVigo รุ่น Euro Tucker นะครับก็ผมอธิบายให้ฟังก่อนจะเป็นรุ่นของเขา Euro Tucker ตัวนี้ Euro Tucker เนี่ยจะมีทั้ง Euro Tucker แล้วก็มี Euro Tech จะมีรุ่น Euro Tech ถ้าเป็น iVigo เหมือนกันเป็น Euro Tech เนี่ยจะเป็นรถในทางเชิงพาณิชย์นะครับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์พวกวิ่งขนส่งสินค้าวิ่งในตามตัวเมืองต่างๆก็จะเป็นเน้นที่เล็กลงคัสซีเล็กลงเครื่องท้ายเล็กลงอุปกรณ์ออปชันต่างๆเล็กลงนะครับแต่ถ้าเป็น Euro Tucker เนี่ยสังเกตถ้าเป็น Euro Tucker แบบเนี้ยให้นึกถึงเลยว่าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับคัสซีเขาจะใหญ่กว่าเฟืองท้ายใหญ่กว่าออปชันต่างๆใหญ่กว่าแรงม้าเครื่องใหญ่กว่านะครับก็จะมีข้อสังเกตเบื้องต้นประมาณนี้ตัวนี้จะมีรหัสรุ่นย่อยของเขาด้วยเป็น 380E37 นะครับ 380E37 นี่คือ370แรงม้านะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ได้มาตรฐานไอเสียยูโร2นะครับตัวนี้ถ้ามีรูปตระกูลรูปใบไม้อย่างเงี้ยหมายความว่ามาตรฐานปล่อยไอเสียจะน้อยนะครับก็คือควันเสียไอเสียจะน้อยผ่านมาตรฐานทางโซนยุโรปเป็นยูโร2ละตัวนี้แต่ที่เห็นอยู่นี้เป็นรถดับเพลิงนะครับเป็น4ประตูด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากรถแบบแปลกๆแบบนี้หาค่อนข้างยากนะครับรถบรรทุก4ประตูแบบนี้4ประตูพร้อมมีแคปอีกต่างหากมีแคปแล้วก็4ประตูด้วยเป็นรถเฉพาะกิจเท่านั้นนะครับถึงจะมีแบบนี้ถ้าสร้างเอาเนี่ยจะไม่มีนะครับแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกเฉพาะหัวอาจจะมีแคปบ้างนะครับมีแคปเท่านั้นแต่จะไม่มี4ประตูแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินชมรอบคันที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์ปืนฉีดนะครับดับเพลิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็จะเป็นตู้ส่งน้ำนะครับควบคุมน้ำเติมน้ำเข้าฉีดน้ำออกระบบควบคุมแรงดันต่างๆนะครับของรถคันนี้เป็นของยี่ห้อนี่เลยเชดนะครับผมขออภัยก็อ่านไม่ถูกขออภัยด้วยน่าจะเชสหรือชาซีนะครับเป็น Enterprise สยามก็คือเป็นบริษัทของไทยที่ผลิตตัวชุดดับเพลิงตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับชุดดับเพลิงตัวนี้เป็นของผลิตที่ประเทศไทยนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแมนนวลของไทยเลยเนี่ยบอกเลยนะครับดูดน้ำออกเครื่องสูบน้ำระบบต่างๆเนี่ยมีอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับมีปุ่มต่างๆค่อนข้างจะโหละเอียดเลยจะบอกกระทั่งเกียร์แรงดันน้ำกี่เท่าไหร่นะครับกี่บาร์เนี่ยจะบอกแล้วก็มีชื่อยี่ห้อของเขาแล้วจะมีท่อแรงดันของเขาน้ำเข้าน้ำออกสูบเข้าสูบออกเขาจะมีรถน้ำบรรทุกวิ่งตามนะครับเพื่อว่าประกบเข้ากับตัวนี้กับคันนี้จะเป็นตัวฉีดน้ำส่งขึ้นไปอย่างดับเพลิงที่สูงเนี่ยเขาจะฉีดทั้งบนนี้ไปเลยสูงไปเลยดับเพราะว่าจะบอกประวัติก่อนคันนี้ประจำอยู่ที่สนามบินนะครับเขาเอาไว้ดับไฟที่อยู่บนเครื่องบินนะครับต้องการฉีดไกลๆฉีดแรงๆฉีดสูงๆนะครับตัวนี้ใช้ปืนฉีดยี่ห้อไซเดสนะครับข้างบนเนี่ยไซเดส
ป็นของค่อนน่าจะเป็นทางแบรนด์ฝั่งฝรั่งนะครับฝั่งยุโรปอเมริกาเขาใช้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐานเลยแต่บอกก่อนอุปกรณ์บางตัวเขาขาดหายไปทำให้ผมทดสอบฉีดยังไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบฉีดให้ดูแต่เรื่องขับเรื่องทดสอบขับเรื่องเครื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวผมลองให้ดูใช้งานได้ครบหมดนะครับตัวนี้มีบันไดเป็นอลูมิเนียมที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดนะครับไม่มีเหล็กนะครับไม่เป็นสนิมนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยข้างในประตูอลูมิเนียมด้วยนะครับสามารถเป็นประตูม้วนพับเก็บได้มีกุญแจล็อกนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้น2ข้างซ้ายขวาขึ้นด้านบนเลยแล้วก็มาดูสภาพ10ล้อด้านหลังนะครับยางต่างตัวนี้ฝนตกนะครับอาจจะเปียกหน่อยอาจจะเห็นดูแต่ไม่เป็นไรครับเห็นชัดอยู่เนี่ยดอกยางต่างๆยังสภาพดีอยู่นะครับยางนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเป็นยาง 1,200 ขอบ20ตัวนี้มีขายหมดนะครับมีขายยังไงดูจากยี่ห้อเลยตัวนี้ยี่ห้อของเขาเดี๋ยวผมให้ดูยี่ห้อนี้ไง Maxxit ตัวนี้ยางอะไหล่ทั่วไปเลยของบ้านเราก็มีขายแล้วก็ได้คันนี้เป็น2เพลานะครับ2เพลาๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยเอาเอฟๆอย่างนี้เลยไม่ต้องห่วงเนี่ยเพลาเริ่มเทิมเลยเนี่ยฝ่ามือนึงก็ไม่หมดนะครับเนี่ยเผาหนึ่งเผาใหญ่เป็น2เผาด้วยเป็นกระทะล้ออลูมิเนียมกระทะล้ออลูมิเนียมทั้งคันชุดแนบใหญ่ๆหนาๆอย่างนี้เลยนะครับแนบแต่ละตับเนี่ยผมบอกเลยใหญ่กว่านิ้วผมอีกตับเดียวเนี่ยเอานิ้วทาบยังไม่มิดนะครับเนี่ยตับนึงเนี่ยตับใหญ่เลยทัดทรงชัดซีนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะพยายามส่องให้ดูชัดซีใหญ่มากแท็กซี่เขาใหญ่เลยรุ่นนี้แล้วก็จะมีด้านหลังเป็นถังฉีดโฟมนะครับก็คือเป็นถังเก็บโฟมเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บโฟมเวลาเราจะฉีดแล้วก็จะมีตู้ด้านหลังปิดเก็บได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นอลูมิเนียมด้านหลังเป็นบอดี้ตู้ต่างๆนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กหนาข้างในเป็นอลูมิเนียมกันชนเหล็กอยู่ครบนะครับตัวลงตัวลากอยู่ครบไฟท้ายนี่ยังเป็นไฟท้ายชุดเดิมของเขาเลยเนี่ยไฟท้ายยังเป็นของเขาเดิมๆเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปของเขานะครับตัวนี้น่าจะเป็นออซ่ามีเพจอยู่ออซ่าเนี่ยนะครับเป็นทางฝั่งของยุโรปเขามีเพจลาเบลต่างๆไอวิโก้อยู่ครบนะครับด้านบนมีไฟเช่นเดียวกันเนี่ยที่เห็นอยู่นี้เป็นปืนฉีดโฟมนะครับตัวนี้มีปืนนะครับปืนไม่ใช่ปืนเอาไว้ยิงนะคนนะครับปืนไว้ฉีดโฟมเนี่ยปืนของเขายังอยู่เลยสำหรับใครที่จะเอาทำรถดับเพลิงก็ทำต่อได้เลยนะครับตัวนี้มีปืนฉีดม้วนโลสายเนี่ยอยู่ครบนะครับถังฉีดสภาพสมบูรณ์อยู่ชุดตัวนี้เป็นชุดเก็บโฟมมีปืนฉีด2ปืนเลยเพราะว่ามี2สายสามารถฉีดได้คู่กันเลยนะครับแล้วก็จะมีปรับแรงดันนะครับเปิดวาล์วต่างๆว่าโฟมเต็มแล้วจะเปิดวาล์วฉีดโฟมเหมือนหลักการง่ายๆเหมือนฉีดถังดับเพลิงเราเนี่ยแหละครับเวลาไฟไหม้แล้วก็ถังดับเพลิงแต่คนถือเอาแต่ตัวนี้เป็นรถก็คือเป็นถังใหญ่เลยเขาจะฉีดโฟมเอานะครับก็สามารถฉีดดับเพลิงได้เลยมีตู้เก็บเครื่องมือต่างๆจะอยู่ด้านล่างทั่วคันเลยนะครับเนี่ยมีตู้เครื่องมือพร้อมเป็นที่เหยียบในตัวนี่ผมเปิดให้ดูเปิดเข้ามาปุ๊บจะเป็นสายเหยียบสายเติมน้ำสายเติมน้ำน้ำเข้าน้ำออกต่างๆนะครับเราก็เดินขึ้นแล้วก็เหยียบขึ้นข้างบนได้เลยนะครับอย่างนี้ตัวอย่างนะครับแล้วก็ปิดเก็บได้เลยตัวนี้สภาพยังสมบูรณ์นะครับไม่เป็นสนิมเนี่ยปิดกิ๊บอย่างนี้ได้เลยผมยังชอบเลยคันนี้ผมบอกก่อนผมยังคิดว่าจะไปทำรถบ้านได้เลยนะครับเนี่ยรถบ้านที่นี่คือยกตัดแปลงชุดดับเพลิงออกแล้วก็เอาเป็นทำเป็นบ้านอยู่ข้างในนะครับเป็นห้องต่างๆอยู่ได้เลยเพราะว่ารถขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นแบบสูงเข้าไปยืนข้างในเนี่ยผมว่าไม่หัวไม่ชนนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยสูงนะครับข้างบนเนี่ยสูงครับเป็นห้องได้เลยนะครับมีห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องทำอาหารในตัวได้เลยแล้วข้างหน้าเนี่ยก็เหมือนอีกห้องนึงเลยนะครับข้างหน้านี่เหมือนรถตู้คันนึงเลยกว้างมากเหมือนรถตู้เลยนั่งได้7-8ที่นั่งเลยนะครับเฉพาะข้างหน้านี้ไม่เกี่ยวกับตู้ด้านหลังนะครับแล้วก็เน้นได้มีบันไดไต่เนี่ยสองข้างด้วยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็โครงสร้างเขาเหล็กแข็งแรงมาตรฐานหมดนะครับบอดี้เขาเหล็กหนาหมดนะครับไม่ใช่เหล็กบางนะครับเหล็กหนาหมดเพราะว่าทำค่อนข้างจะมาตรฐานแบบระดับนานาชาติเลยเพราะว่าต้องอยู่ในสนามบินคันนี้เอาไว้ดับเพลิงในเครื่องบินก็ต้องทำแบบแข็งแรงมาตรฐานนะครับเพราะเครื่องบินเขาลำหนึ่งเป็นระดับ10,000,000เขาต้องเอารถดับเพลิงดีๆไปใช้แล้วนะครับไม่ใช้รถดับเพลิงโนเนมอยู่แล้วมาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับเบื้องต้นเครื่องยนต์ตัวนี้สามารถยกหัวเก่งได้นะครับหัวเก่ง4ประตูใหญ่ๆอย่างเงี้ยสามารถยกหัวเก่งได้โดยใช้ระบบโช๊คไฮดรอลิกนะครับ
จะคล้ายๆกับแม่แรงเราเลยไม่ต้องมาใช้คนยกนะครับตัวนี้แยกเหมือนแม่แรงเรายกโยกขึ้นโยกลงเหมือนแม่แรงเราเลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นกระบอกเสียบเข้าไปใช้แกนเหล็กเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นโยกขึ้นโยกลงเหมือนแม่แรงตะเข้เราเลยนะครับเนี่ยแล้วก็โชคเขาจะยกขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นกระบอกไฮดรอลิกนะครับยกค้างอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องค้ำไม่ต้องอะไรเลยอยู่ค้างอยู่นิ่งอย่างนี้เลยแล้วก็กระบอกต่างๆใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้กระบอกซีนผมเปลี่ยนให้ใหม่ละไม่รั่วไม่ซึมนะครับที่เห็นเป็นรอยคราบเปื้อนน้ำมันเนี่ยเพราะว่าผมเปลี่ยนซีนกระบอกตัวเนี้ยทำให้มีรอยคราบเปื้อนน้ำมันเพราะว่าซีนกระบอกยกไฮดรอลิกหัวเก่งเขารั่วผมเลยเปลี่ยนใหม่ให้ละตัวนี้ไม่ต้องห่วงแล้วก็ยกค้างนิ่งอย่างนี้ได้เลยนะครับปลอดภัยเลยแล้วก็ส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมตรงรุ่นของเขาเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ไอวีโก้นะครับเนี่ยมีเพจไอวีโก้เป็นฝา2ตอนด้วยฝา2ตอนนี้มันดียังไงก็คือเวลาซ่อมเซอร์วิสเราจะซ่อมทีละ3ฝาได้นะครับ3สูบได้ไม่3ฝา3สูบได้ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องถอดฝาทีเดียวซ่อม6สูบเลยไม่ต้องนะครับเราสามารถซ่อมดูเป็นตอนๆได้แล้วก็สภาพเครื่องยนต์นี่อย่างนี้เลยแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับสภาพเครื่องยนต์ปั๊มโซลงโซล่านะครับแห้งเดิมกริบๆอย่างนี้เลยเป็น370แรง6สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูท่ออินเตอร์เขาท่อเทอร์โบอินเตอร์เขานี่อย่างนี้เลยใหญ่ๆอย่างนี้เลยแชทซีนี่ไม่ต้องห่วงนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับดูจากประมาณนี้น่าจะ12นิ้วมั้งครับนี่น่าจะ12นิ้วแล้วก็เกียร์ได้เกียร์อะไรเกียร์ ZF นะครับนี่ได้เกียร์ ZF ด้วยเกียร์ยอดนิยมด้วยเป็นเสื้อลายแล้วนะครับเนี่ย ZF เสื้อลายฝาเกียร์ลายแล้วนะครับที่เห็นเปื้อนน้ำมันอย่างที่บอกเป็นเพราะว่าผมเปลี่ยนไฮดรอลิกนะครับของเปลี่ยนซีนกระบอกไฮดรอลิกของตัวค้ำหัวเก่งนะครับเนี่ยเครื่องยนต์ด้านนี้ประมาณนี้มาชมอีกข้างของเครื่องยนต์นะครับที่เห็นนี่ลูกใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยเทอร์โบนะครับเนี่ยลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยพี่เบิ้มอย่างนี้เลยโอ้โหเทอร์โบนี้แบบลูกใหญ่มากแล้วก็สภาพดีมากนะครับแห้งแบบกริบเลยไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรนะครับเครื่องตัวนี้บอกก่อนนะครับเครื่องเดิมแล้วก็สภาพแห้งนะครับคินคลีนอย่างนี้เลยเกียร์ ZF อย่างที่บอกเป็นลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับระบบท่อลมท่อไฟต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็เป็นโช๊คไฮดรอลิกขึ้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นท่ออินเตอร์เขาท่ออินเตอร์ลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนี่ยกำอย่างเงี้ยเรากำให้ทั้งฝ่ามืออย่างเงี้ยยังไม่หมดเลยนะครับได้ไม่ถึงได้ประมาณครึ่งนึงเนี่ยท่ออินเตอร์ก็เป็นของเดิมไมวิโก้เขาด้วยสังเกตพวกอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆเขาจะปั๊มยี่ห้อปั๊มโลโก้เขาด้วยนะครับผมตามสไตล์รถยุโรปเขาจะค่อนข้างจะมีโลโก้เยอะเห็นไหมฮะไปตัวไหนก็จะมีโลโก้แปะไม่หมดเลยแล้วก็ชัดซีด้านหน้าระบบไวริงสายไฟต่างๆทำเป็นระเบียบนะครับจะอยู่เป็นแนวของเขาเลยเนี่ยอินเตอร์ด้านหน้ามีระบบอินเตอร์แผงอินเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยเครื่องยนต์ประมาณนี้ในส่วนของเครื่องยนต์360แรงไอ้370แรงเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของการทดสอบรถนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับอันดับแรกก็สตาร์ทบิดสวิตช์สตาร์ทได้เหมือนทั่วไปเลยนะครับตัวนี้ใช้สวิตช์สตาร์ทนะครับก็มีไฟเห็นไหมครับจะมีไฟหน้าปัดขึ้นแล้วก็บีสตาร์ทได้เลยครับลองสตาร์ทดูเห็นไหมครับเนี่ยติดแล้วเลขไมค์เข็มไมค์ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้สตาร์ทได้เลยวิธีเดียวติดเลยนะครับไม่ได้ลากรอบนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงติดทีเดียวติดเลยเดี๋ยวจะลองขับให้ดูนะครับตัวนี้เบื้องต้นปลดเบรกก่อนตัวนี้เบรกลมก็ต้องมาปลดคันโยกตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าเกียร์ได้เลยเกียร์ตัวนี้บอกก่อนนะครับ16เกียร์เป็นเกียร์โล8เกียร์ไฮ8นะครับเป็น16เกียร์นะครับมีโลมีไฮนะครับตัวนี้เป็นเบรกลมชิฟฟี่ด้วยสังเกตจะได้ยินเสียงเบรกลมนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์ของ Ivigo เลยพวงมาลัยเป็นตา Ivigo อย่างที่เห็นพวงนี้เบานะครับนี่ขับมือเดียวได้เลยเป็นเหมือนเกือกึ่งรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้เห็นมั้ยครับเหยียบออกเลยนะครับเกียร์1ปกตินะครับตัวนี้คือ1โลนะครับตัวนี้ยังใช้เกียร์โลหมดแล้วก็ยินเสียงลมนะครับลมตัดปกตินะครับตัวนี้พวงมาลัยเบาหน้าปัดจอไฟเตือนต่างๆใช้งานได้ครบนะครับตัวนี้จะมีไฟเป็นไฟโชว์นะหน้าจอเป็นเต่านะครับก็คือถ้าสมมุติเราใช้เป็นเกียร์โลก็จะขึ้นรูปเต่า
ถ้าเป็นไฮก็เป็นกระต่ายนะครับตัวนี้ขับได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี่ขับลงไปนิ่มๆอย่างนี้ได้เลยต้องบอกก่อนคันนี้เป็นรถไอวิโก้เป็นทางรถฝั่งสไตล์ยุโรปนะครับเวลาขับก็จะนิ่มๆหน่อยตัวนี้มีโช๊คสปริงนะครับเป็นโช๊คสปริงหัวเก่งนะครับจะนิ่มนะครับตัวนี้หัวเนี่ยนิ่มเลยแล้วก็ขับเนี่ยวิ่งออกเลยนะครับเนี่ยเหยียบเร่งออกแรงๆอย่างนี้ได้เลยเนี่ยโดชมเวลาขับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยบรรยากาศทั้งรอบๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทัศนวิสัยค่อนข้างจะดีนะครับเพราะเราอยู่สูงอันนี้สูงอันนี้ที่เห็นบางๆนี่เป็นเสาเหล็กเสาเลดนะครับอันนี้เสาเลดเอาไว้ไต่ขึ้นเพดานนะครับเนี่ยวิ่งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลยเนี่ยสังเกตนะครับวิ่งเร็วเลยแทบจะไม่ได้เหยียบเร่งอะไรมากนะครับไปนิ่มๆอย่างนี้เลยอันนี้น่าจะเกียร์อันนี้เกียร์ไหนครับนี่เกียร์4อันนี้เกียร์5นะครับนี่เกียร์5แล้วเดี๋ยวผมลั่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัวนี้เป็น8เกียร์กดไฮกดโลได้นะครับจะเข้าไฮเข้าโลได้หมดแล้วก็มีแอร์นะครับคันนี้มีแอร์บอกก่อนแอร์มีนะครับแต่เพียงแต่อาจจะไม่เย็นฉ่ำนะครับแนะนำว่าจะทำแอร์ก็เช็คเติมน้ำยาแล้วก็ติดฟิล์มก่อนนะครับตอนนี้ฟิล์มไม่มีนะครับตอนนี้เป็นกระจกใสแนะนำให้ติดฟิล์มก่อนเพราะว่าห้องโดยสารเขาใหญ่เพราะว่าเป็น4ประตูเลยห้องโดยสารค่อนข้างจะกว้างเลยแล้วก็ข้างในนะครับเนี่ยผมนั่งอย่างเงี้ยยังเหลือที่อีกเยอะเลยนะครับเนี่ยมีเบาะนั่งเข้าหากันเนี่ยเนี่ยเบรกนะครับเนี่ยเบรกออกถนนใหญ่ละเนี่ยทัศนวิสัยนะครับเนี่ยกว้างเลยนะครับ4ประตูอย่างนี้ครับออกสบายสบายนิ่มๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ได้เร่งรอบอะไรมากก็เหยียบออกมาเลยนะครับแล้วก็ออกเลยเนี่ยวิ่งออกถนนเมนกันคันนี้เครื่องนิ่มนะครับสตาร์ทง่ายแล้วก็ไม่มีไอเสียนะครับไม่มีควันขาวเครื่องไม่หลวมเครื่องนิ่มๆเลยแรงม้าก็จัดเต็มเลยที่370แรงเทอร์โบอินเตอร์นะครับตัวนี้มีเทอร์โบอินเตอร์ด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงนะครับเท่ากับหัวลากเลยตัวนี้แล้วก็เกียร์นิ่มๆตัวแผงตัวใหญ่นี่เป็นแผงพวกควบคุมระบบดับเพลิงนะครับเรายังไม่ได้ใช้แล้วก็มีสวิตช์เนี่ยผมไม่ลืมดูสวิตช์เข้า2เพามีนะครับเนี่ยจะเข้าเพาเดียว2เพาเนี่ยกรณี2เพาเราก็มาปิดสวิตช์ได้ใช้สวิตช์ปิดหมดนะครับบังคับควบคุมที่ด้านบนหมดเลยแล้วก็โหเนี่ยทัศนวิสัยค่อนข้างดีนะครับเนี่ยกว้างอย่างนี้เลยเนี่ยวิ่งเร็วๆอย่างนี้ได้เลยอันนี้เกียร์ไหนนะครับนี่ตัวนี้เกียร์8แล้วนะครับนี่แต่8โลเนาะอันนี้8ไฮนะครับนี่อันนี้วิ่ง8ไฮแล้วเนี่ยนิ่มๆอย่างนี้เลยเนี่ยเวลาเราวิ่งจริงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความแรงเพราะว่าเขาเป็นรถดับเพลิงก็ต้องรีบไปทำเวลาไปดับไฟอย่างเงี้ยเขาต้องใช้รถแรงนะครับเพื่อต้องเผื่อทำเวลาให้มันทันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยรอบเหล็กรอบเหล็กใหม่ใช้งานได้หมดนะครับรอบใหม่อันนี้อยู่ 4,000 ตอนนี้อยู่ที่ 4,000 รอบผมไปดูใกล้ๆ 4,000 รอบเข้าโค้งเนี่ยเลี้ยวโค้งเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนิ่มๆเลยอย่างเงี้ยขับทางไกลสบายนะครับไม่ต้องห่วงขับอย่างเงี้ยขับทางไกลสบายเลยไม่เหนื่อยเราค่อนข้างจะขับง่ายแล้วก็นิ่มนะครับไม่โค้งเคงเลยคันนี้ไม่มีโยกซ้ายโยกขวาเลยมีแค่เด้งๆนี่เฉยนะครับตามถ้าเราเจอเนินเจอหลุมก็เด้งบ้างนะครับตัวนี้แต่เรื่องโยกเรื่องเวียนหัวนี่ไม่มีเลยค่อนข้างจะนั่งสบายเลยสไตล์รถยุโรปนะครับจะเป็นสไตล์ประมาณนี้ของเครื่องยนต์ปั๊มดับเพลิงนะครับตัวนี้ผมขึ้นมาด้านบนรถละนี่ตอนนี้เราอยู่ด้านบนเลยจะเห็นแทงค์น้ำนะครับมีเบอร์1เบอร์2แล้วก็เป็นถังน่าจะเพื่อเติมน้ำด้านบนข้างบนนี้เป็นอลูมิเนียมหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบคันก่อนเป็นฝาอลูมิเนียมนี่เป็นถังอลูมิเนียมด้วยไม่ใช่ฝาอลูมิเนียมตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเลยได้ถังอลูมิเนียมด้วยไม่ได้เสียงก้องๆหน่อยไม่ได้เป็นเหล็กนะครับเนี่ยข้างด้านในภายในถังยังสะอาดอยู่นะครับเนี่ยสังเกตเลยไม่เป็นสนิมด้วยถังอลูมิเนียมเนี่ยดูอย่างนี้เลยถ้ามีคราบเหลืองๆคราบแดงๆเนี่ยก็จะเป็นสนิมนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งตู้เลยตัวนี้ด้านบนเป็นอย่างนี้เลยสภาพสมบูรณ์นะครับเนี่ยผมยืนเดินอย่างเงี้ยสบายเลยไม่มีโยกนะครับไม่มีว่าเด้งแบบเหล็กบางนะครับตัวนี้อลูมิเนียมหนาด้วยมีถังเติมทั้งหมด3ที่แล้วก็เครื่องยนต์พิเศษก็คือตัวนี้มีฝาปิดที่บอกฝาปิดล็อกได้นะครับตัวนี้นี่ปิดเปิดอย่างนี้เลยได้เครื่องยนต์คัมมินด้วย
คุณได้เครื่องยนต์2เครื่องเลยทั้งเครื่องยนต์ของตัวรถ iVigo แล้วก็เครื่องยนต์ Cummins 6สูบเทอร์โบเหมือนกันนะครับตัวนี้6สูบเทอร์โบตัวนี้ถ้าตามสเปคผมประมาณนะครับน่าจะประมาณ200ก็เกือบ200แรงเกือบ200แรงคันนี้ใช้ในกับพวกรถเกรดรถบดรถแท็กเตอร์ของพวกฝั่งยุโรปนะครับพวกแคทอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะครับพวกแคทพวกแกเลียนพวกแชมเปี้ยนอย่างเงี้ยใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เลยคัมมินตัวนี้6สูบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สภาพไม่ได้ลองให้ดูนะครับบอกก่อนไม่ได้ลองให้ดูแต่ผมคิดว่าติดได้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเครื่องเขาแบบเป็นเครื่องของดับเพลิงเขาใช้เฉพาะกิจอยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วนะครับตัวนี้สภาพเนี่ยผมให้ดูซูมๆให้ดูใกล้ๆเนี่ยสภาพแห้งไหมเนี่ยดูอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีระบบท่อฉีดส่งกำลังน้ำนะครับเป็นตัวนี้เป็นพวกระบบฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นของพวกดับเพลิงเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่ละสำหรับใครที่เอาไปใช้ชุดฉีดแรงๆตรงเนี้ยติดตั้งได้สามารถยกไปติดตั้งที่อื่นได้นะครับหรือใช้ในคันนี้เดินระบบใส่คืนได้นะครับเนี่ยเขาจะมีท่อติดเครื่องตัวนี้แล้วก็จะปั่นขึ้นมานะครับใส่ท่อฉีดขึ้นมาต่อแจ็คตัวนี้ต่อข้อต่อแจ็คน้ำตัวนี้เข้ากับปืนฉีดตัวนี้นะครับนี่ผมเดินขึ้นมาให้ดูมันจะเป็นที่ทางเดินทะลุ2ข้างนะครับแล้วก็เปิดจากทางด้านในได้ด้วยตัวนี้หัวเก๋งสามารถเปิดจากทางด้านในหัวเก๋งขึ้นมาด้านบนได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดประตูรถออกมาด้านนอกถ้าเราจะออกมาข้างนอกเราก็เปิดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนได้เลยผมเห็นแล้วน่าจะไปทำรถแคมปิ้งน่าจะพอดีเหมาะมากครับตัวนี้เอาไว้ทำแบบนั่งกลางเต็นท์บนดาดฟ้ากระบะรถเนี่ยข้างบนรถเนี่ยแล้วก็มีปืนฉีดขนาดใหญ่นะครับนี่ผมแบบบอกเลยว่าเป็นตัวมันใหญ่มากเลยผมได้ความรู้สึกแบบพวกคนไปปราบม็อบก็คงฉีดประมาณนี้ว่าปืนเขาจะใหญ่มากยี่ห้อไซเดสนะครับไซเดสผมไม่แน่ใจว่าของประเทศอะไรแต่น่าจะเป็นทางโซนฝั่งยุโรปนะครับด้านบนมีระบบบอกนะครับเกวัดปุ่มกับต่างๆยังอยู่ครบนะครับต่อระบบฉีดน่าจะศึกษาซะหน่อยต่อระบบฉีดเข้านะครับเพราะว่าขาดน่าจะขาดอุปกรณ์ชิ้นเดียวผมดูแล้วน่าจะเป็นมอเตอร์ตัวนี้ขับปั่นเป็นเฟืองมอเตอร์ปั่นเพื่อให้ระบบยกขึ้นยกลงนะครับตัวนี้น่าจะต้องทำใส่แต่อย่างอื่นอยู่ครบหมดนะครับปุ่มสวิตช์คันโยกต่างๆยังอยู่ครบหมดปืนกระบอกฉีดยังอยู่ครบหมดนะแล้วก็สภาพด้านบนหัวเก๋งแบบนี้เลยสมบูรณ์ท่อต่างๆอยู่ครบนะครับท่อต่างๆแล้วก็ข้อตรงข้อต่อสายอ่อนอยู่ครบได้เครื่องคัมมิ่น6สูบเทอร์โบเอาไปใช้งานอีกตัวลองดูสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงประมาณนี้เดี๋ยวดูส่วนอื่นถัดไปกันนะครับสรุปสำหรับเจ้ารถบรรทุก10ล้อ iVigo คันนี้นะครับว่ามันมีดียังไงมีข้อดีข้อเสียเอาไปทำอะไรใช้ยังไงได้บ้างนะครับก็บอกก่อนเลยอันดับแรกคันนี้เป็นรถบรรทุกดับเพลิงขนาดใหญ่นะครับเป็น10ล้อ2เพลาแล้วสำหรับใครที่เป็นโรงงานบริษัทขนาดใหญ่ต้องการมีรถดับเพลิงไว้ใช้ไว้สแปร์ในกิจการขนาดใหญ่เนี่ยคันนี้ไปมีคันเดียวจบเลยนะครับเอาไปใช้งานแบบหนักๆได้เลยนะครับหรือใครที่จะเอาไปดัดแปลงไปฉีดน้ำแรงๆใช้ในแปลงเกษตรในแปลงสวนขนาดใหญ่ก็สามารถเอาคันนี้ไปฉีดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีปั๊มเครื่องยนต์อะไรให้ครบเรียบร้อยละบอกก่อนเลยนะครับว่าต้องเป็นแปลงขนาดใหญ่อย่าเป็นแปลงขนาดเล็กนะครับมันจะเยอะไปมันแรงไปมันไม่จำเป็นนะครับใช้ขนาดเล็กดีกว่าแต่คันนี้เหมาะกับที่ขนาดใหญ่เป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือแปลงเกษตรไร่ขนาดเป็นร้อยเป็นพันไร่อย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะเอาไปดัดแปลงยกชุดตัวดับเพลิงนี่ออกวางชุดตู้กระบะบรรทุกหรือจะเป็นเครื่องมือทุ่นแรงต่างๆทุกประเภทได้เช่นเดียวกันนะครับหรือบางคนเอาไปทำเป็นรถบ้านสไตล์แคมปิ้งก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าเขาได้หัว4ประตูคันนี้ที่ค่อนข้างจะกว้างเหมือนรถตู้คันนึงแล้วนะครับนี่1คันละแต่ถ้ามีชุดตู้เป็นบ้านเป็นห้องนอนเป็นห้องน้ำห้องนั่งเล่นอีกทีนึงก็สบายเลยนะครับเท่ากับว่าคุณได้บ้านในห้องนั่งเล่นได้บ้าน2หลังอยู่ในคันเดียวกันเลยและสามารถเปิดหลังคาไปด้านบนจากภายในได้นะครับขึ้นไปนั่งเล่นนั่งชิลอยู่ข้างบนได้เช่นเดียวกันก็แล้วแต่คนชอบนะครับและได้เป็น2เพลาด้วยนะครับขับช่วยกัน2เพลาล้อด้านหลังก็ทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่องการติดลมหรือขึ้นภูเขาขึ้นที่ทุรกันดารเนี่ยไปได้เลยนะครับแล้วก็สภาพคันนี้ข้อดีของเขาคือได้ลดสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับประมาณ 80% ละในเรื่องการขับระบบเบรกระบบไฟระบบสตาร์ทเครื่องระบบเครื่องยนต์ต่างๆใช้งานได้ครบแทบจะสมบูรณ์เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยแล้วก็คันนี้เป็นรถถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีเอกสารทะเบียนสามารถจดทะเบียนถูกต้องได้
เป็นรถตรงตามสเปคหาข้อมูลได้ไม่ยากนะครับเรื่องอะไหล่เรื่องข้อมูลตัวนี้ในอินเทอร์เน็ตมีนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็เหมือนรถ Isuzu เหมือนรถบรรทุกทั่วไปที่บ้านเราใช้อ่ะทางยุโรปเขาจะใช้อย่างนี้กันก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอะไหล่อะไรพวกนี้สั่งได้นะครับก็ข้อดีของคันนี้ก็อีกเรื่องนึงได้เครื่องยนต์คัมมิน6สูบอีกเครื่องยนต์นึงเอาไว้ติดรถหรือถอดออกมาใช้เป็นอุปกรณ์เสริมด้านนอกสำหรับใครที่เอาต้องการเอาไปปั่นน้ำหรือเอาไปตำเครื่องยนต์เครื่องจักรต่างๆสามารถใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ซื้อเปล่าๆเฉยๆเนี่ยก็เกือบแสนแล้วนะครับเป็นแสนละสภาพยังไม่สวยเท่านี้นะครับอันนี้สภาพได้สภาพสวยๆเดิมๆแห้งๆอย่างนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เลขไมล์น้อยนะครับเพียง 8,000 ไมล์ก็ตีเป็นกิโลก็ประมาณ 12,000 กิโลเองได้เลขไมล์หมื่นกว่าโลเองเพราะว่าเป็นรถดับเพลิงที่ใช้ในสนามบินเท่านั้นนะครับไม่ได้วิ่งออกภายนอกทำให้ได้รถที่วิ่งน้อยแล้วก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์เพราะต้องเช็คเซอร์วิสตลอดเวลาวิ่งออกไปทำงานมันต้องพร้อมตลอดนะครับเขาต้องเช็คตลอดก็เลยรถที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับข้อเสียของเขาบอกก่อนนะครับปืนฉีดน้ำด้านบนอุปกรณ์ไม่ครบนะครับใช้ยังไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นพวกแป๊บวาล์วน้ำต่างๆอาจต้องไปไล่บ้างนะครับพวกแต่เป็นพวกอุปกรณ์เสริมไม่เฉยนะครับเป็นพวกข้อต่อเป็นพวกอะไรเฉยไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของการจดทะเบียนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเป็นรถที่เฉพาะกิจก็ต้องใช้เวลาในการขออนุญาตเรื่องการประกอบการของผู้จดทะเบียนก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะมาจดด้วยอาจจะเป็นห้างหรือจะเป็นบุคคลนิติบุคคลอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องลองศึกษารายละเอียดดูนะครับส่วนเรื่องการขับใช้งานได้อย่างที่ผมบอกเรื่องก็เรื่องการกินน้ำมันต้องบอกก่อนนะครับเนื่องจากเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องเข้าใจนะครับว่ารถเขาเป็นรถขนาด370แรงเทอร์โบอินเตอร์ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องกินน้ำมันนะครับจะบอกว่าประหยัดน้ำมันไหมก็คงไม่ประหยัดนะครับแต่เรื่องแรงเรื่องกำลังส่งเรื่องเกียร์สปีดต่างๆวิ่งทางไกลนี่ไม่ต้องห่วงนะครับแรงถึงแน่นอนนะครับขึ้นเขาขึ้นภาคหนุงภาคเหนืออย่างเงี้ยสบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงดูจากกำลังแล้วเขาสบายมากแล้วก็นิ่มนะครับขับง่ายไม่ต้องห่วงคันนี้ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือระบบแอร์ยังไม่สมบูรณ์นะครับระบบแอร์ประมาณ 50% มีแอร์ใช้งานอะไรเย็นอยู่นะครับแต่เพียงแต่ไม่เย็นฉ่ำเพราะว่าเนื่องจากแอร์เขาเนื่องจากรถเขาเนี่ยเป็นรถ4ประตูใหญ่ก็เหมือนรถตู้คันนึงเลยแอร์จะต้องสมบูรณ์ค่อนข้างจะ 100% เลยนะครับเพื่อว่าทำความเย็นได้ทันได้ถึงนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปติดฟิล์มก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นกระจกฟิล์มใสไม่มีฟิล์มนะครับก็ต้องแนะนำให้ติดฟิล์มก่อนเพื่อแอร์จะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะครับคันนี้ส่วนเรื่องอย่างอื่นก็น่าจะเป็นยางนะครับเป็นยางบ้างที่อาจจะไม่สมบูรณ์มากนะครับก็ยางหน้าไม่ค่อยสวยนะครับบอกก่อนยางหน้าไม่ค่อยสวยยางไม่ค่อยสวยละแนะนำให้เปลี่ยนยางหลังโอเคใช้ได้นะครับยางหลังพอใช้อยู่แล้วก็ยางอื่นไม่น่าจะมีอะไรก็ถ้าสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรแนะนำว่าสอบถามได้นะครับไม่เป็นไรโทรมาสอบถามหรือฝากข้อความไปใต้วิดีโอได้นะครับสงสัยตัวไหนเรื่องการเช็คการใช้งานหรือการขับขี่ยังไงก็สอบถามได้เพราะว่าเรื่อง iVigo เนี่ยเราก็ทำมาพอสมควรละมีข้อมูลมาระดับหนึ่งก็ใครที่สงสัยหรืออยากใช้อยากทดสอบว่ารถตัวจริงเป็นยังไงมาทดสอบขับได้ไหมก็ติดต่อมาที่ SB Motor ได้นะครับแนะนำนะครับนัดก่อนนะครับถ้ามาปุ๊บปั๊บเลยบางทีรถอาจจะไม่อยู่แล้วหรือขายไปแล้วติดจองแล้วก็อาจจะทำให้ท่านเสียเวลาเปล่านะครับเพราะว่าเราอยู่ที่จังหวัดอุบลอำเภอเมืองใกล้ห้างเซ็นทรัลมียังไงก็ขับมาดูรถได้นะครับที่ SB Motor ก็เปิดใน Google ก็ขึ้นนะครับร้าน SB Motor มีตำแหน่งมีแผนที่มาได้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ SB Motor ก็ต้องลาไปก่อนสำหรับรถแบบไหนครั้งหน้าจะเป็นรถบรรทุกหรือเครื่องจักรเครื่องมือแปลกๆเอาไว้ใช้ในงานหนักๆเป็นยังไงนะครับรับรองร้านเราราคาเบาไม่หนักเหมือนเครื่องจักรแน่นอนสำหรับวันนี้ผมเอก SB Motor ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับจะเป็นเครื่องจักรประเภทไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ